คันก่อนหน้านี้ขาย 50,000 กว่าใช่ไหมฮะแล้วก่อนหน้านี้อีกขาย 499ใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวดูคันนี้นะครับผมขายราคารับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอุปบายนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่3จังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยนะครับผมไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดไลน์ @w635 หรือสแกน QR code มาได้เลย @w635 นะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะมาแล้วครับ Honda MSX ที่ทุกคนตามหาหลายคนถามมาเยอะมากทักแชทมาอินบ็อกซ์แทบแตกพี่ครับมี MSX ไหมนะฮะน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งจบใหม่นะครับหารถเอาไว้ใช้งานขี่สนุกๆ นะครับหน้าตาเท่ด้วยน่ารักด้วยนะครับ MSX ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคุณผู้ชมดูนี่นะฮะนี่หน้าปัดหน้าจอไม่มีไหม้นะครับผมดูแลสภาพดีรถมือเดียวนะครับวิ่งมา 31,293 นะฮะอันใหม่แท้อยู่แล้วทุกคันนะครับที่ร้านนี้นะคุณดูคอกพีทคุณดูแผงคอเดี๋ยวฮะนี่มอคอยังอยู่เลยสวยใสนะครับไม่มีคดงอตอกรุ่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะโชคหน้าได้อัพไซด์ดาวด้วยแล้วเดี๋ยวผมบอกราคาปุ๊บนะคุณตกใจแน่นอนนะแบบเฮ้ยราคานี้เดี๋ยวนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะนี่นะครับปอกแฮนด์ผมเปลี่ยนให้ใหม่นุ่มๆจับมือกันไปนะครับนี่คอกพีซสวยงามรถบ้านมือเดียวปี2016รถสวยใช้ได้ระดับนึงนะครับผมให้ 85-90% หักอะไรไปนะครับก็หักพวกริ้วรอยตามการใช้งานขี้กงขี้เกลือเรามีเก็บขี้เกลือให้บ้างนะครับผมเพื่อความสวยงามล้อแม็กขอบ12ยางทูบเลสนะครับผมก็ไม่ต้องใช้ยางในนะก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเจอตะปูเจออะไรพวกนี้นะครับบางทีปะเอาไปปะไปสตรีมเนี่ยเราสามารถโบดไปก่อนได้นะครับมันจะไม่ระเบิดปุ้งทันทีนะอ่ะนี่นะครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวโชคหลังโมโนโชคด้วยนะฮะนุ่มนวลชวนฝันแน่นอนแล้วตัวนี้เป็นหัวฉีดบล็อกเครื่องเดียวกับเรียกว่าเวฟ125นะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆนะคุณผู้ชม40โลลิตร50โลลิตรมีเห็นไม่ยากยิ่งออกต่างจังหวัดนะยิ่งสบายแล้วดูดิฮะถ้าคุณเอาเวฟออกต่างจังหวัดได้ตัวนี้ก็ไปได้แล้วมีดิสเบรกทั้งหน้าและหลังปั๊มนิสซินพอร์ตใหญ่อีกนะฮะนะครับเวฟนี่เพิ่งจะมีพอร์ตหน้าพอร์ตเดียวนะฮะพอร์ตข้างหลังเป็นดรัมเบรกนะครับนี่เห็นไหมแน่นิสซินแดงนะครับผมอัพไซด์ดาวนุ่มนวลเจอลูกระนาดนุ่มกว่าแน่นอนนะครับนุ่มกว่าเทโรสโคปิกทั่วไปนะอ่ะคันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงกันบ้างรองรับ E20195 โซฮอเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับผม PGM FI นะหัวฉีดเขานะเรียกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันปุ๊บนี่นะฮะรอไฟอินจินดับนิดนึงสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะครับเห็นไหมไม่มีวอดดับนะครับรอบเครื่องขึ้นมา 1,000 กว่ารอบนะครับพร้อมใช้งานมาดูคันขาวกันควันขาวไม่มีด้วยนะครับมาดูระบบไฟกันดีกว่านะฮะระบบไฟเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาติดครบหมดนะครับไฟหน้าเป็น LED ไฟสูงไฟต่ำมีครบมาพร้อมนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะนี่เลี้ยวซ้ายติดครบนะครับเลี้ยวขวาติดครบนะครับผมนะไฟท้ายไฟเบรกทำงานได้ครบสมบูรณ์นะครับรอบเดินเบานิ่งๆบิดมาไฟสูงไฟต่ำขึ้นหมดเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ซ้ายขวามาหมดนะครับสวิตช์ออฟรันปั๊บเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้ใครที่หาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดผมเปิดราคาไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ช้านะครับผมกระชับฉับไวรถสวยไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นแบบนี้ผมขออนุญาตขายราคาแค่เพียง 23,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับ 23,900 บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีอีกต่างหากกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีส่งฟรีทั้งนั้นใครที่ชอบแบบเหลืองมะนาวอมเขียวตองอ่อนต้องตัวนี้เลยนะครับผมนะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างนะฮะแต่คุณคิดดูดิฮะได้โฉมใหม่ 23,900 รวมส่งอีกต่างหากถ่ายของเร็วให้ฟรีอีกนะครับผมคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะฮะนี่นะฮะและที่สำคัญบริการที่3มีรับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางวูบบายให้นะฮะ1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยจะวิ่ง 1,000 โล 10,000 โลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชม3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 23,900 บาทนะฮะอยุธยาปทุมธานีก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโคราชชลบุรี500นะฮะถูก
มากๆนะครับแล้วใครอยากเทิร์นอยากขายนะครับผมอยากขายได้ราคาสูงๆมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินหรือจะปิดยอดนะฮะในกรุงเทพนะครับผมเราไปปิดให้คุณได้นะฮะต่างจังหวัดนี่ขอคุยเป็นเคสๆไปก่อนนะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยนะครับผมมีเล่มปุ๊บรถสวยปั๊บไปดูปุ๊บโอนเลยนะครับผมมีเอกสารไม่ให้เซ็นถึงหน้าบ้านถูกต้องตามกฎหมายทุกประการอีกต่างหากนะครับผมใครที่ติดตามวูบบายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะชอบไม่ชอบรุ่นนี้อะไรยังไงนะครับหารุ่นไหนกันอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะชวนคุยกันได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักคันหนึ่งนะครับเป็นตัว Raider 150นะฮะใครที่ตามอยู่คันนี้ห้ามช้านะครับโทรจองก่อนได้ก่อน0646363635 0646363635นะครับ ID Line ผม @1 ตัว W 1ตัวและ635นะครับไม่ยากเลยนะ @W 635หรือสแกน QR Code ที่แปะเอาไว้ให้บนหน้าจอนี้ได้เลยFacebook Fanpage นะครับ Woop Bike ชื่อเดียวกับชื่อ Channel นะครับไปติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูถูกตาต้องใจคันไหนนะครับสามารถทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมไปดู Raider กันดีกว่าครับ Suzuki Raider 150cc นะครับผมตัวนี้ปี2018เป็นตัวโฉมใหม่ Minor Shade เรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าตาหน้าเขาจะเป็นหน้าใหม่แบบนี้เลยนะครับผมนี่แต่ว่าตัวนี้ทำตลาดมาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ตัวเก่านะครับเรียกว่าทุกตัวตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นคู่แข่งกับHonda Sonic นะครับผมตัวนี้เขาบ้าบิ่นมาตลอดนะครับผมแล้วตัวนี้ที่เป็น Minor Change แล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าโหดเหมือนเดิมนะครับผม4วาล 150cc นะครับที่เอกลักษณ์ของเขาคือความรู้สึกในการขับขี่ไม่เหมือน 150cc เลยนะผมนึกว่าแบบ200 250cc คือเขาแรงจริงนะครับแรงมากแล้วปลายไหลด้วยนะฮะที่ใครที่ชอบแนวทรงแบบรถทรงนี้นะครับผมนะห้ามพลาดเด็ดขาดคันนี้สายบัดเจ็ตต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่ามาในราคาไม่แพงรถบ้านมือเดียวปี2018แล้วได้หน้าโฉมใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะตัวนี้มาเริ่มกันที่เลขใหม่กันก่อนนะครับผมก็สภาพถือว่าดีใช้ได้นะครับวิ่งมา 35,816 กิโลนะครับผมกุญแจมีแบบไอ้ตัวชัตเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็มีน็อตเลสไล่มาแทบทั้งคันเหมือนกันนะฮะปลอกแฮนด์นะครับก็ของใหม่นะครับผมตัดสีแดงสีดำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมีแต่งสีบ้างเล็กน้อยนะครับคือทำให้มันแบบว่ามีสีแดงเข้ามาเกี่ยวอะไรแบบนี้นะฮะแข็งเครื่องเดิมนะครับผมใส่น็อตเลสสีทองนะฮะแล้วก็ล้อหน้าหลังนะครับทำเป็นสีแดงแล้วตัดขอบด้วยสีน้ำเงินนะครับก็คือทำให้ดูแปลกตามากยิ่งขึ้นนะฮะคันนี้นะครับผมยางหน้าหลังยังใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะมีตัวแบบกันโซ่กระเด็นด้วยกันโซ่แบบให้มันนิ่งนะฮะมาให้ด้วยนะครับเบาะนี่ครับก็ตัดปาดของเอกสาทรนะครับผมเอกสาคอนโทษทีนะครับแล้วก็จับหลังนะครับเดิมทีมีริ้วมีรอยเล็กน้อยนะแต่ผมจัดการเก็บงานให้สวยงามกันไปนะครับรถพร้อมใช้นะครับโอ้น็อตทองเยอะเหมือนกันนะว่ากันไปนะฮะนี่โหปั๊มหลังได้ของโทคิโก้ผมชอบมากนะอย่างที่เคยคุยในคลิปสกูบี้ไอนะครับคือของโทคิโก้เนี่ยฟีลลิ่งกันเบรกเขาจะนุ่มนวล นะครับกันร้อนนะครับปกติเป็นสีเทาอันนี้ก็คือทำสีทำเงาให้มันดูแบบดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับดิสเบรกด้านหน้านี่150cc ให้2พอร์ตใหญ่มาเอาอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับสบายใจหายห่วงกันไปนะฮะนี่ครับอันนี้ใส่สปูนนะฮะเอาไว้ปัดกันล้มเล็กๆน้อยๆนะครับผมนอกนั้นเป็นดีเทลยิบย่อยน็อตตัวหนึ่งเนี่ย80 บาท100 นึงมีเห็นนะคุณผู้ชมผมว่าน็อตเลททั้งคันเป็นพันครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นหัวฉีดนะฮะอย่าถามถึงความประหยัดน้ำมันนะครับก็มันก็ประหยัดน้ำมันแหละแต่แค่ไม่ได้ประหยัดเท่า150ในค่ายอื่นๆที่เขาได้40โลลิตร50โลลิตรตัวนี้อาจจะได้38โลลิตรอะไรแบบนี้นะครับผม30กว่าโลลิตรนะคือเรียกได้ว่ากินน้ำมันขึ้นมานิดหนึ่งแต่คือเรียกว่ามีพละกำลังที่มหาศาลกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะครับผมหน้าจอเนี่ยร่วมสมัยนะครับผม Suzuki Raider นะครับผมก็ให้จอ LCD มาแล้วนะครับมีบอกรอบบอกความเร็วบอกกิโลประมาณนี้ปุ่มสตาร์ทมือนะครับผมนะนี่ครับก็สตาร์ทติดนะครับผมแต่ว่าเวลาอากาศเย็นๆตอนเช้าหรือจอดไว้นานเนี่ยอาจจะต้องมีวอร์มๆนิดนึงนะตามสไตล์ซูเขานะฮะเดี๋ยวนี้เป็นกันหมดนะแวนRaider อะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มมีอายุประมาณหนึ่งก็เป็นอย่างนี้กันหมดนะครับแต่ก็ปกติดีใช้งานได้ระหว่างวันนะฮะนี่ครับไฟสูงไฟต่ำเขาให้ LED มานะอันนี้ถือว่าดีใช้ได้นะครับแต่ว่าหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยยังให้หลอดไส้อยู่ก็คือเน้นว่าเซอร์วิสง่ายไปตามศูนย์ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็เปลี่ยน
หลอดไส้พวกนี้ได้นะครับผมและแถมราคาถูกด้วยนะ10บาท15บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ไฟเลี้ยวติดครบหมดไฟท้ายติดครบเดี๋ยวผมกดดูไฟเบรกให้ปึ๊บๆเห็นไหมครบถ้วนหมดนะครับผมควันขาวไม่มีนะให้ดูกันก่อนนี่นะครับควันขาวไม่มีนะฮะอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยคือเรียกว่า simple is the best นะครับแล้วก็เน้นฟีลลิ่งการขับขี่ที่ดีเท่านั้นเองนะครับผมแผงคงแผงคอสวยงามไม่มีคดงอตอกดุ้งชนหนักอะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะครับคันนี้ไม่มีล้มชนหนักนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าสวยระดับหนึ่งผมให้ 80-85% ละกันนะครับไม่ได้กริปไม่ได้แบบป้ายแดงแต่ว่าสวยมีเสน่ห์ลงตัวนะครับใครที่เน้นเอาไว้ใช้งานเน้นขับแบบในเมืองซอกแซกแล้วต้องการความสนุกสนานในการขับขี่นะเรดเดอร์ตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยคันก่อนหน้านี้คันแรกสุดนะครับผมขายอยู่ 50,000 ต้นๆ นะครับแล้วคันก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้เนี่ยนะครับผมขายอยู่ 499นะครับแป๊บเดียวกระเด็นเหมือนกันนะครับคันนี้สายบัดเจ็ตนะผมบอกได้เลยใครที่จะซื้อเวฟนะครับลองหันมามองคันนี้ก่อนผมขายแค่เพียง 36,900 บาทนั้นพอคุณผู้ชมโคตรประหยัดมือหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งบอกตรงประมาณ 70,000 นะครับผม 6-70,000 ประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับผม 36,900 รวมส่งให้ฟรีอีกกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะคุณฟังราคาไม่ผิดนะแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวเก่านะเป็นตัวไมเนอร์เชนหน้าตาแบบใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้นะฮะ 36,900 บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงทั่วประเทศไทยด้วยนะย้ำว่าทั่วประเทศไทยอยู่สุไหงโกรกเราก็ไปรับซื้อนะครับให้ราคาสูงจริงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยนะฮะไปถึงถูกใจกันปุ๊บเล่มมีพร้อมสับนะครับก็โอนเลยนะฮะอันนี้คือรับซื้อให้ราคาสูงทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ ID Line ผม @w635 นะครับผม @sign1 ตัว w1 ตัว635นะฮะใครอยากจะเทิร์นรถส่งรูปมาทาง LINE ได้เลยนะครับผมอันนี้บริการแรกส่งฟรีไปแล้วนะครับกรุงเทพปริมณฑลบริการที่2นะครับตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบไบระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะครับตรวจเช็คเท่านั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีต่างหากนะครับส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยวกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 36,900 คุณผู้ชมคิดดูเว็บ125ยังแพงกว่านี้เลยนะฮะแต่คุณได้เรดเดอร์นะปี2018ด้วยนะฮะแล้วเป็นพิกัด150cc ล้อมแม็กนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวเทพตัวท็อปของทางฝั่งซูซูกิเลยนะครับคุณภาพครับแก้วแน่นอนซูซูกินี่รถอยากให้มันพังมันก็ไม่พังนะครับผมใช้ถึกใช้ทนนะฮะต้องซูซูกิเลยนะครับผม ID Line ผม @w635 หรือสแกน QR Code มาได้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage Wubbyte นะครับอย่าลืมไปติดตามกันไว้นะฮะถูกตาต้องใจคันไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยผมจะลงรูปผ่านไลน์ให้ดูก่อนผ่าน Facebook ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวส่งรูปให้ดูรอบคันถูกตาต้องใจก็คุยกันไปนะฮะอ่ะโอเควันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับ Suzuki Raider 150คันนี้ครับสวัสดีครับ